เจ้าตัวโตโยต้าตัวเวลไฟคันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำการอัปเกรดนะฮะอันดับแรกนะครับตัวฟอนต์นะฮะเดี๋ยวนี้ทางดีลเลอร์นะฮะก็ได้แถมเป็นตัวฟอนต์เป็นระบบ Android นะฮะนะครับซึ่งทางลูกค้านะครับแจ้งจุดประสงค์นะครับอยากได้ตัวจอที่มีการทำงานค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับแล้วเน้นเรื่องรายละเอียดของเสียงนะครับเราก็เลยได้แนะนำให้ทางลูกค้าติดตั้งเจ้าตัวฟอนต์เป็นของ Pioneer นะครับเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวฟอนต์เป็นตัว9250นะครับของ Pioneer ทำการติดตั้งเข้าไปในระบบแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนลำโพงมิเรนชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์เข้าไปนะครับแล้วสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คืออยากจะได้คุณภาพเจ้าตัวสบ็อกเนี่ยเป็นแบบเบสล่องหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวเบสล่องหนของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับติดตั้งออกมาในรูปแบบไหนนะครับรวมทั้งเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับรวมทั้งนะครับในการเซตอัพนะครับจะตัว DQ นะฮะเราจะทำการเซตอัพนะฮะให้ได้มิติการฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนชุดที่ตอนหน้านะครับตอนหลังนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงเป็นโทนเดียวกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับของเจ้าตัว Toyota Wildfire คันนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแดมเข้าไปนะครับนะครับเพื่อลดค่าพวกไวท์สเปเชียลนะฮะพวกนี้นะครับนะฮะพวกนี้ความถี่พวกนี้นะเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะแบนดีเจกออกไปนะครับหลังจากที่เราทำการแดมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับแล้วท่านจะลืมการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิงเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัวแดมนะครับในรถโตต้าเวลไฟกันนี้ก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับมาตรฐานในการแดมเองนะครับโอกาสเราจะได้ใช้แผ่นแดมที่มีคุณภาพตัวคาลิเบตของการแดมนะครับนะครับซึ่งตัวแผ่นแดมตัวคาลิเบตครับจะมีความที่อยู่ค่อนข้างสูงนะครับครับแดมพุ่นเนี่ยมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราอีกนะครับนั่นว่าแสดงว่าการยึดเกาะระหว่างแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะได้ดีด้วยการตับเสียงนะครับตับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์ครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็สุดประตูแล้วนะครับนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนส์รวมทั้งขั้นตอนในการแดมนะในรถโตต้าเวลไฟคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตต้าตัวเวลไฟคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขออธิบายสักนิดนะครับซึ่งในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซื้ออุปกรณ์มานะครับหรือได้อุปกรณ์มาแล้วก็ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วมันจะได้คุณภาพเสียงที่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอุปกรณ์ดีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเทคนิคในการติดตั้งนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาผมพูดอาจจะมีก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปหน่อยพอรถลูกค้าเขาเพิ่งออกจากศูนย์มานะครับผมก็ไม่กล้าไปแกะถุงพลาสติกเขานะฮะอาจจะมีก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปบ้างนิดหน่อยนะครับก็ต่อเลยนะครับบางครั้งนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับมันก็มีปัจจัยคือตัวโครงสร้างของตัวบอดี้รถเนี่ยฮะมีความแตกต่างกันไปนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเนี่ยครับเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างแล้วก็ที่ประเด็นสำคัญนะครับต้องมีประสบการณ์นะครับอย่าง
ทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวราชพฤกษ์นะครับซึ่งผมนะครับเพียชัยนะครับก็ได้ลงมาทำการติดตั้งทำการเซ็ตอัพรถทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจระบบดีว่ารถรุ่นนี้เราควรจะติดตั้งตำแหน่งของพวงมิเลนนะครับติดตั้งอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับและนอกจากนั้นนะครับในการที่เราทำการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงมิเลนที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะตัวนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งนะครับนะฮะเป็นตัวฟอนต์ไพโอเนียร์นะฮะตัวนี้นะครับของเดิมนะฮะเป็นจอเป็นระบบ Android นะครับที่ทางดีลเลอร์ได้แถมมาให้นะครับลูกค้าก็อยากได้เน้นคุณภาพเสียงและรายละเอียดนะครับเราก็ได้ทำการถอดจอ Android ออกนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตัวฟอนต์ไพโอเนียร์ตัวใหม่เข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งตัว DEQS1000A นะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับสำหรับขั้นตอนในการเซตอัพนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับนะฮะในการเซตอัพนะของเจ้าตัว DEQ หรือเจ้าตัว DSP นะครับหรือเขาเรียกกันง่ายๆก็เป็นตัวโปรเซสเซอร์นะครับไม่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ดีขนาดไหนนะครับถ้าการติดตั้งแล้วไม่ดีนะครับเราก็ต้องไปทำการดึงไทม์อะไลเมนต์นะครับปรับพวกไทม์อะไลเมนต์พวกนี้นะครับไปดึงไทม์อะไลเมนต์กันถ้าจนบางทีมันก็เกิดเรื่องของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็จะเน้นนะฮะเทคนิคในการติดตั้งนะครับเพื่อให้ตัวลำโพงมิดเลนที่เราได้ทำการติดตั้งใหม่กับพวกนี้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับพอเราได้มิติและวิธีเสียงที่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปดึงไทม์อะไลเมนต์นะครับมากฮะเราก็ปรับดึงให้เกิดความเหมาะสมนะครับมันก็ไม่มีผลเรื่องเฟดนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังนะครับนะฮะมาทำการปรับแต่งนะฮะนะครับตัวพารามิติกนะ31แบนด์นะครับเห็นไหมฮะนะครับการที่เราทำการปรับนะฮะเห็นไหมครับบางคนก็บอกปรับเป็นปีกนกเป็นรูปภูเขาอะไรก็แล้วแต่นั้นมันคนละเรื่องกันเลยนะครับในการปรับแต่งของเราเนี่ยนะครับเราก็ทำการป้อนสัญญาณพิงค์นอยส์เข้าไปนะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะเป็นตัวแอปนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่าระบบอาวสิกในรถแต่ละรุ่นเนี่ยย่านความถี่นะครับด้านไหนที่มีปัญหาแล้วก็ทำการปรับแต่งเข้าไปนะครับนี่คือเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเจ้าตัว DEQ มี DSP แล้วเราจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องอยู่ที่การติดตั้งที่ดีนะครับทำยังไงก็ได้นะครับการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนติดตั้งปุ๊บเนี่ยให้มิติและวิธีเสียงนะครับขึ้นมาอยู่บนแดชบอร์ดโดยที่เราไม่ต้องไปดึงทำอะไรเม้นมากพอดึงมากก็มีผลเรื่องของเฟดการฟังก็ได้ไม่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังนะครับสำหรับซิสเต็มในระบบคันนี้นะครับก็มีลำโพงนะครับมีเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็มีซับบ็อกซ์นะฮะก็เป็นที่ทราบพอดีนะครับในการออกแบบตัวซับบ็อกซ์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอลซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราเน้นมิติและวิธีเสียงอยู่ทางด้านหน้านะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าเจ้าตัวเบสล่องหนนะครับเบสล่องหนคืออะไรครับก็คือเราไม่สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าตัวซับวูเฟอร์ได้ว่าเสียงเบสมาจากไหนแต่รู้ว่ามิติและวิธีเสียงตัวเบสนะมันจมกลืนกับเจ้าตัวลำโพงมิเลนอยู่บนแดชบอร์ดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันดูครับว่าการถ่ายทอดได้หรือชิ้นดนตรีนะครับโดยทั้งเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะซึ่งเป็นซับบ็อกซ์นะทำงานได้แม่นยำเบสที่นุ่มนวลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพนะฮะเจ้าตัว DEQ นะครับในรถ Toyota ตัวเวฟไฟคันนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับนะฮะให้สังเกตนะครับเสียงคนร้องนะครับเสียงตัว S ตัว C ตามไรฟันนะครับตัวมิติการถ่ายทอดเลยของชิ้นดนตรีนะครับได้เด่นชัดนุ่มนวล นะฮะเดี๋ยวลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับTell me so
ลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชุดตีนะครับได้เด่นชัดนะครับเสียงคนร้องโป่งสายกังวานนะครับการฟังได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับทั้งที่เราไม่ต้องไปหล่อเสานะครับใช้สามโพงสามทางนะครับให้บทบังทัศนวิสัยนะครับเพียงแต่นะครับเราใช้เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นรวมทั้งการเซตอัพที่ดีๆเห็นไหมครับเราก็ได้มิติการฟังนะครับนะฮะฟังแล้วรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับทำงานเหนื่อยๆนะครับแอร์เย็นๆฟังเพลงเพราะๆนะครับมีความสุขครับนะฮะสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota ตัว Wi-Fi คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับนะฮะอยากจะได้เทคนิคในการติดตั้งใหม่ๆนะครับรวมทั้งการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับในรถของท่านนะครับก็สามารถนำรถมาให้ทางทีมงาน Overhorn Sound และชุดนะครับแล้วท่านจะเห็นการติดตั้งที่ได้มาตรฐานแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota Wi-Fi คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound และชุดนะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ